สวัสดีครับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะสโลว์กันหน่อยก็แล้วกันนะครับเราจะไม่เป็นจังหวะเราร้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพิธีกรหญิงของผมวันนี้หน้าหวานเป็นพิเศษนะครับคุณผู้ชมครับ2 ทุ่มตรงได้เวลาของจัดใหญ่ใส่ไม่ยั้งนะคะกับพินโดกมลพรจ้าโอ๊ยนี่แกจะมาจัดรายการจะมารับมงโอ๊ยแกดูคือฉันอยากรู้ว่าการทำทรงผมทรงฟาร่าเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถดิ้นได้มากแค่ไหนไม่ต้องดิ้นได้มากแค่ไหนฉันนับถือคนทำทรงนี้ได้มากๆเลยเพราะเมื่อกี้แค่ฉันวิ่งจะมาจากนี่ปุ๊บหัวกระเจิงเลยจ้ะทรงแตกเลยจ้ะอ่ะอย่าลืมเข้าไปที่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเรานะจ๊ะทุกแพลตฟอร์มถ้าเป็นตัว YouTube เข้าไปที่ GNN Thailand ไปหาดูย้อนหลังได้แต่ถ้าเป็นเพจ Facebook นะเรามี3เพจใหญ่ตอนนี้ทูฟายู GNN16 และเพจรักของเรา GNN Live ที่เล่น LIVเรื่องแรกวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พูดซ้ำพูดซากพูดแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นฉันว่าฉันจะไปรับงานบ้างแกเพราะว่าเขาจ้างฉันต้อง100,000นะวันก่อนนะแก100,000เหรอฉัน150,000มาว่าจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะแกแค่พี่บอกว่าสนุกจังเลยเข้าไปเล่นกันเลยจ้าอย่าลืมเล่นเกมกันนะเข้าไปในลิงก์ได้เลยใต้โพสต์นะจ๊ะเล่นเงิน100,000ได้เงิน1,000,000เล่นวันนี้รวยพรุ่งนี้นะจ๊ะไปดูใต้คอมเมนต์นะจ๊ะแค่นี้จ่าย150,000เป็นพิธีกรพูดปากเปียกปากแฉะจัดรายการอ่านข่าวพูดจนปากฉีกถึงรูหูเตรียมข้อมูลมาเลยเช้าฉันยังไม่ได้เงินเท่ากับไอ้พวกเน็ตไอดอลหรือว่าคนที่ชวนเล่นการพนันเลยโพสต์หนึ่งเขาได้กัน150,000 200,000พูดนิดเดียวเองอ่ะดูสิขายถ้าเป็นทับตายทำน้ำปลาหวานขายด้วยเองได้900ถึงบอกไม่รู้แล้วบางคนก็มีเล่นเป็นละครด้วยนะนี่กมลพรอ่านข่าวไม่ค่อยได้เงินใช่ไหมล่ะใช่สิช่วงนี้รู้สึกผอมๆนะแน่นอนไม่ค่อยมีตังกินข้าวอยากได้ตังหรือเปล่าอยากได้นี่ไงเดี๋ยวจะพาไปเล่นเดี๋ยวนี้นะมีการเล่นเกมแล้วได้ตังด้วยมีมือถือปะล่ะมีแกล็อกอินเข้าไปในเว็บนี้เลยนะเล่นปุ๊บได้เงินปั๊บเล่นวันนี้รวยพรุ่งนี้เลยฉันได้เงินแล้วเห็นไหมล่ะถ้าเกิดว่าอยากจะรวยเหมือนกับกมลพรติดตามใต้โพสต์นะจ๊ะมันได้ละ200,000แค่เนี้ยฉันก็ทำได้เก่งกว่าด้วยเห็นไหมไม่ต้องมีสคริปต์ตัดมาเลยงานนี้300,000ก็รับคือเราอ่ะพูดเรื่องนี้เยอะมากจนแบบจนเราเหนื่อยแล้วว่าพวกเน็ตถึงหูแล้วพวกเน็ตไอดอลพวกนี้หรือแม้กระทั่งคนดังหลายคนที่ยังคงอยู่หน้าสื่ออยู่แต่ก็มีการชวนเล่นการพนันเคยเป็นข่าวดังว่าจะถูกดำเนินคดีในการชวนเล่นการพนันออนไลน์ก็ยังแล้วเงียบหายไปก็ยังอยู่ในสื่ออยู่เลยเงียบแซบเงียบสอยแล้วเราจะพูดทำไมกมลพรเปลี่ยนเป็นข่าวอื่นเลยไหมแต่มันต้องพูดไงเพราะว่าจริงๆดูเหมือนเงียบฟาดเรียบนะจ๊ะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขารู้เขาเห็นแต่เขาต้องใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการและที่สำคัญตอนนี้เขาเริ่มสื่อสารถึงเด็กและเยาวชนด้วยการใช้การ์ตูนใช่แล้วการ์ตูนเนี้ยดีมากเลยนะผมก็พากไปแล้วเป็นภาษาอีสานสนุกมากไปดูมาแล้วที่จริงให้ดูก่อนได้ไหมลืมบอกให้ทีมงานนะควรจะฉันว่ามันไม่แล้วเด็กส่วนใหญ่อ่ะที่เข้าไปดูใน TikTok ก็นะเขาฟังเป็นภาษาใช่คือฉันน่ะทำใน TikTok เพราะว่าเมื่อวานนี้จำได้ไหมที่เราทำข่าวเกี่ยวกับการดัดฟันอ่ะจำได้มีคนดูใน TikTok ฉันประมาณ 50,000-60,000แล้วเป็นเด็กมาคอมเมนต์เต็มเลยว่าพี่ขอบคุณมากหนูไม่ทำแล้วค่ะหนูไม่ทำแล้วค่ะวันนี้ผมก็ทำลงไปใน TikTok เหมือนกันชวนเล่นการพนันออนไลน์ติดคุก5 ปีเป็นเวอร์ชั่นภาษาอีสานนะครับให้ดูก่อน1 2 3ออนไลน์เนี่ยติดคุกหัวโตจะเสียหาว่าตำรวจบดเตือนมันเสือดอกเล่นละร้อยนะโซ่เดี๋ยวนี้มันต้องไปถึงฝ่ายเปรบแล้วก็ออนไลน์กันเบิดแล้วตัวสลับหญิงป่าบักลาลูเล็ดให้ลบกับทัวมีหลายฝ่ามาเล่นแต่ละโซ่มืออื่นร้อยค่ะมืออื่นร้อยยุดเดี๋ยวนี้วึงเจ้าถือจับแล้วเจ้ามีโทษจำคุกว่าเกิน5 ปีปรับว่าเกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวายว่าจริงค่ะหนูไม่ได้เห็นอย่างพิมพ์นะคะไม่ได้เห็นค่ะไม่ได้โพสค่ะไม่ได้โพสเลยค่ะเจ้ามาหาขี่ตัวโพสไป10โพสเจอ10กระทงติดคุกหัวโตแล้วเจ้าเห็นบอเข้าถึงง่ายอ่ะแล้วก็มีเด็กมาเม้นเต็มโหลดในซีจะไปแชร์ด้วยแล้วโหลดให้ไปช่วยกันเตือนเด็กและเยาวชนหน่อยที่ต้องเตือนกันเพราะว่ามันมีโทษที่ค่อนข้างหนักพอสมควรหนักเลยแหละถ้าเกิดเราเป็นเด็กแล้วไม่ทันคิดอะไรแล้วเวลาเขาจ้างเด็กแบบพวกเป็นเน็ตไอดอลเขาก็ไม่จ้างเป็น100,000เป็นล้านนะแกน้องก็ยังไง40,000คน30,000คนแชร์ก็ผิดเหมือนกับต้นโพสเลยอ้าวนี่ไงถูกต้อง ตายแล้วสิมันมีอยู่2โทษนะฮะถ้าเป็นพระราชบัญญัติการพนันมาตรา12นี่นะฮะระบุว่าผู้ใดจัดให้มีการเล่นหรือโฆษณาชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมเนี่ยให้ประชาชนเล่นการพนันอันนี้ต้องระวังโทษจำคุก1ปีหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้โทษน้อยแต่ถ้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคุณไอ้ที่เมื่อกี้ภาคเอาไว้แล้วก็การ์ตูนชุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเสียเงินกันจะเป็นแสนนะคะปรับเนี่ยเสียเงินเป็นแสนไม่เท่าไหร่นะติดคุกละ5 ปีติดคุกหัวโตหมดสูงสุด5 ปีในกรณีการกระทำความผิดต่อประชาชนโดยทุจริตหรือการหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์การที่ประชาชนเนี่ยนะฮะทำความผิดนี้เนี่ยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยและยังเป็นความผิดที่ยอมความกันไม่ได้ด้วยนะครับเห็นไหมจะมาบอกว่าหนูไม่รู้หนูไม่ทราบหนูไม่ได้รับตังค์หนูแค่แชร์ไม่ได้นะจ๊ะผิดหมดติดคุกหัวโตเด้อยิ่งชวนในออนไลน์ยิ่งโทษหนักใช่แล้วถ้าคุณไปชวนกับอัศมนพรมาไปเล่นดัมมี่กันอย่างเงี้ยก็ยังเป็นเกี่ยวกับพรบการพนันการพนันก็โทษจำคุกพันเอาไม่ใช่จำคุกกฎหมายเก่าปี2502อะไรนู่นน่ะปรับ1,000แต่อันนี้ไม่ใช่กฎหมายทันสมัยนะจ๊ะเอามาเตือนการเด็กและเยาวชนแชร์ต่อๆกันไปนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นเข้าไปเล่นเยอะจริงๆแล้วบอกเลยสำหรับใครที่เป็นเน็ตไอดอลเป็นคนดังเป็นดาราเป็นศิลปินบางท่านที่ยังรับอยู่เพราะว่ารับทั้งตัวของพนันฟุตบอลด้วยนะอย่าทำเลยมันบาปกรรมพี่คือมันบาปกรรมสู่ลูกหลานคุณนั่นแหละถ้าคุณมีลูกมีหลานเนี่ยมันจะไปตกใครล่ะแล้วก็ตกลูกหลานเจ้านั่นแหละที่ต้องติดการพนันแล้วก็หมดเนื้อหมดตัวสร้างเวรสร้างกรรมให้เขาอีกหยุดกันเถอะฮะหยุดค่ะแต่ที่ต้องหยุดแล้วเพราะแจ้งจับไปเรียบร้อยแล้วก็คือสาวพยาบาลปลอมที่เมื่อวานเธอออกมาบอกว่าเป็นพยาบาลจริงๆนะและเตรียมทนายไปฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยฟ้อใหญ่เลยงานนี้ค่ะเพจ Facebook ครูพยาบาลออกมาโพสต์นะระบุข้อความมีหญิงสาวแอบอ้างว่าตัวเองเป็นพยาบาลวิชาชีพแต่จริงๆตัวเองเป็นสาวเชียร์เบียร์แล้วก็โพสต์เล่าเรื่องราวทั้งหมดและสาวเจ้าก็มาโพสต์คลิป TikTok ตอบโต้ล่าสุดเลขาธิการสภาการพยาบาลนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณาสริยาพรค่ะโดยบอกว่ากรณีผู้หญิงที่แอบอ้างว่าเป็นพยาบาลปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ตอนนี้นะมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของสภาการพยาบาลไปดำเนินการแจ้งความที่สภ.เมืองนนทบุรีตามมาตรา27พรบวิชาชีพการพยาบาลและพดุงครรภ์ปี2528แล้วนะแสดงว่ามีการเช็คข้อมูลแล้วว่ายายน้องการ์ตูนเนี่ยไม่ได้เป็นพยาบาลแน่นอนไม่งั้นจะไปแจ้งความได้ไงล่ะใช่สภาการพยาบาลที่ออกมาฮึ่มแบบนี้ตอนนี้เขากำลังจะพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เนาะเรามันยุค 4G 5G นะกมลพรทุกอาชีพอ่ะมันก็ต้องสามารถเซิร์ชได้ตำรวจก็ต้องเข้าไปเซิร์ชในเว็บของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ว่ามีตำรวจปลอมหรือเปล่าพยาบาลเขาก็กำลังจะทำแบบนั้นนะฮะกำลังจะเร่งพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบว่าใครเป็นพยาบาลจริงหรือเปล่าส่วนปัจจุบันการตรวจสอบนี่นะฮะต้องนำข้อมูลชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปตรวจสอบไปตรวจสอบกับสภาการพยาบาลนี่ไงดูได้2อย่างนะบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลอันนี้เป็นอันดับแรกที่พยาบาลจริงๆพยาบาลวิชาชีพคุณต้องคือมันต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายนะคุณเพราะว่าไม่งั้นมันจะถูกแอบอ้างเยอะซึ่งปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ผมบอกนี่ต้องเอาชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนไม่ใช่เซิร์ชด้วยแกและระบุเหตุผลในการตรวจสอบด้วยแสดงว่าจะต้องเอาไปที่สภาการพยาบาลปาติทอกเดี๋ยวนี้เช็คหมอว่าเป็นหมอนะก็เช็คจากแพทยสภาได้เลยนะเข้าไปในเว็บไซต์ที่ชื่อนามสกุลนี่ขึ้นมาเลยนะให้ดูรูปด้วยเขาถึงกำลังเร่งทำระบบอยู่นะฮะไม่งั้นก็จะมีคนมั่วแบบนี้โทษจำคุกแล้วก็ปรับ 20,000 บาทด้วยอันนี้พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกเอาไว้นะฮะว่ามันตรงกับตามป.อาญามาตรา145มีโทษจำคุก1 ปีปรับ 20,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับซึ่งน้องการ์ตูนนะฮะถ้าผิดจริงก็โดนฟันแน่โดนแน่นอนนะจ๊ะแล้วก็อย่างที่เพจ Facebook ครูพยาบาลเล่าเรื่องลูกศิษย์บอกนี่แหละมี2อันนะอย่าลืมถ้าอยากจะเช็คสมมติเช็คว่าจริงไม่จริงเคนโดเอาบัตรประกอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกับบัตรประจำตัวสมาชิกสภาการพยาบาลมาคุณต้องมี2อย่างนี้แสดงตนก็ที่ผมท้าเมื่อวานนี้ไงว่าถ้าน้องการ์ตูนของแท้และของจริงอ่ะก็เอามาไลฟ์สดสิก็มาเล่น TikTok สินี่ไงหนูเนี่ยมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลนะไม่เห็นเลยยังไงมีบัตรสมาชิกด้วยมีบัตรสมาชิกด้วยมันด่าหนูอยู่นั่นแหละโดนฟ้องคืนได้หมดเลยหนูก็ไม่มีไงหนูพูดเฉยๆหนูก็พูดลมๆไงใช่หนูพูดลอยๆลมๆไม่ได้นะจ๊ะ อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะที่เมื่อวานนี้กลุ่มนักศึกษาตามเพศวิถีนะได้เฮ LGBTQ ทั้งหลายได้เฮและตอนนี้เขาบอกสำนักทะเบียนนี้แน่นมากก็คือกรณีที่มีหนังสือออกประกาศมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเรื่องของการที่แนวทางปฏิบัติต่อนักศึกษาการแต่งกายนักศึกษาให้ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศหรือว่าวิถีทางเพศที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิดคือออกเป็นคำสั่งมาเลยลงนามโดยรองศาสตราจารย์เกษินีวิทูรชาติอาจารย์น่าชื่นชมมากเพราะเอาเรื่องนี้เข้าประชุมแล้วก็ยื่นแล้วออกมาเป็นระเบียบหมดเลยนะมีระเบียบถึงขนาดลงโทษข้าราชการในมหาวิทยาลัยครูอาจารย์หรือว่าพวกลูกจ้างรายวันที่ไปบอกมวลพรไม่แต่งตัวแมนเนี่ยไม่ได้นะเว้ยเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดแต่งตัวอะไรเนี่ยแต่งตัวไม่ตรงกับเพศเนี่ยตุ๊ดกระเทยอย่างเงี้ยไม่ได้ไปเหยียดหยามศักดิ์ศรีกันในมหาวิทยาลัยเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะจะมีโทษสำหรับคนที่มาเหยียดหยามศักดิ์ศรีมาตำหนิเลือกอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยนะครับในประกาศนี้บางช่วงบางตอนเขาบอกว่าผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะปฏิบัติต่อนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิดโดยให้คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกันและให้ถือว่าการกั่นแกล้งดูหมิ่นเหยียดหยามกดขี่ข่มเหงนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิดเนี่ยถือว่าเป็นการผิดวินัยคือถ้าเกิดว่าอาจารย์เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยปฏิบัติต่อกลุ่ม LGBTQ เนี่ยนะฮะคือทำให้เขารู้สึกว่าเขาน้อยเนื้อต่ำใจไปดูถูกเหยียดหยามเขาคุณมีความผิดทางวินัยอันนี้ต้องปรบมือเลยนะฮะใช่ปรบมือรัวๆมากปรบมือเลยให้กับธรรมศาสตร์ที่เป็นโมเดลต้นแบบเดี๋ยวเชื่อว่าก็จะมีมหาวิทยาลัยอีกหลายๆแห่งเนี่ยใช้ประกาศนี้คุณเชื่อผมใช่มันคือแบบเหมือนมันคือความก้าวหน้ามันคือการที่แบบออกมาสร้างความเท่าเทียมของความเป็นคนความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันแล้วจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาหลายๆกลุ่มหลายๆยุคนะเขารณรงค์กันมานานแล้วนะแล้วเราก็เห็นมาเป็นข่าวเป็นระยะนี่ถือเป็นความกล้าหาญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากเลยนะคะและหลังจากประกาศนี้ออกไปคุณเห็นไหมไปโพสต์เขาก็จะมีกลุ่มเนี่ยนักศึกษาอย่างองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้ตัวของตราสัญลักษณ์ของทางมหาวิทยาลัยก็ทำเป็นสีลุ้งๆด้วยนะเพื่อแสดงความยินดีนี่ไงตรงกับนาฬิกาของคุณเลยใช่สายนาฬิกาของดิฉันก็จะเป็นสีแบบสีเรียกสีพรายนะคะพรายเป็นสีของเดือนนี้เดือนมิถุนายนจะเป็นเดือนรณรงค์ให้ไม่ว่าคุณจะเกิดมาในเพศไหนเป็นเพศสภาพที่แท้จริงนะเพศกำเนิดคุณมีสิทธิ์จะเลือกเป็นเพศอะไรก็ได้ตามวิถีที่คุณชอบหรือว่าเพศวิถีของคุณคุณอยากเป็นผู้หญิงเฮ้ยเขาโลกไปไกลมากนะวันนี้คุณอยากเป็นผู้หญิงที่ชอบทอมพรุ่งนี้คุณจะเปลี่ยนตัวเองแบบไม่ชอบแล้วอะฉันอยากจะเป็นทอมที่ไปชอบผู้ชายที่แบบว่าเก๋ๆหน่อยก็ได้คือมันมีบางคำที่มันต้องตัดออกจากคำพูดละเช่นวิปริตผิดเพศวิจฐานหรืออะไรแบบนี้ไอ้ชุดคำพวกนี้ที่มักจะเอาไปรวมกับชาว LGBT เนี่ยเมื่อก่อนนะคุณผู้ชมเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้เราต้องตัดทิ้งให้หมดใช่เพราะความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยเนี่ยมันเปิดกว้างแล้วคุณจะเป็นอะไรก็เป็นขอให้คุณเป็นคนดีนะครับใช่ซึ่งมันมีการบังคับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะดีมากเลยอะผมชอบการให้สัมภาษณ์ของศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนุกูลนะฮะรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะคุณหมออาจารย์หมอเนี่ยบอกว่าน่ารักจังระบุว่าไม่ว่าเรื่องไหนๆทุกคนสามารถเป็นตัวเองได้อยากเป็นอะไรก็เป็นเนี่ยนะฮะอาจารย์หมอพูดดีมากคืออยากเป็นอะไรก็เป็นนี่คืออิสระเสรีภาพประชาธิปไตยอ่ะคุณอยากเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นไม่ต้องขออนุญาตปกติแล้วสมัยก่อนเนี่ยขออนุญาตใส่กระโปรงได้ไหมใช่เป็นทอมขออนุญาตใส่กางเกงไปเรียนได้ไหมต้องทำเรื่องขออนุญาตบางที่เนี่ยต้องใช้ใบรับรองแพทย์ในการยืนยันด้วยว่าจิตใจเป็นผู้หญิงถึงได้ใส่กระโปรงมันไม่ต้องขนาดนั้นแล้วไม่ต้องขนาดนั้นแล้วซึ่งอาจารย์บอกเนี่ยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่ต้องขออนุญาตเป็นครั้งนะฮะเมื่อก่อนยังต้องขออนุญาตแบบนี้แล้วต้องมีผู้ที่มาเกี่ยวข้องมายืนยันก็วุ่นวายเนี่ยนะฮะต้องมีพยานแวดล้อมทำให้ยุ่งยากทำให้รู้สึกว่าทำไมการเป็นตัวของตัวเองมันต้องขออนุญาตคนอื่นถูกก็ฉันเป็นของฉันแบบนี้ฉันต้องไปขออนุญาตกรรมการขออนุญาตอาจารย์ขออนุญาตเยอะแยะเต็มไปหมดกว่าฉันจะได้ใส่กระโปรงเนี่ยนะฮะ เพราะความเป็นจริงแล้วทุกเพศต้องมีสิทธิ์ในการเท่าเทียมกันทำให้เกิดปมในชีวิตด้วยนะฮะถ้าเกิดว่ามันถูกแบบต่อต้านกันมากๆเนี่ยนะฮะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยปลดล็อกอยากเป็นอะไรก็เป็นแบบนั้นได้ใช่อาจารย์หมอบอกขอให้คุณเป็นคนดีอีกอันที่น่ายินดีมากคือบัตรประจำตัวนักศึกษาครับบัตรประจำตัวนักศึกษาในฉันดีใจกับด้วยฉันเคยมีเพื่อนที่แบบเรียนมหาวิทยาลัยนี้แหละดีด้วยแต่แบบไม่คนอื่นเขาถ่ายรูปบัตรนักศึกษาเลยนะชิมิก้าเพราะว่าชิ้นแต่งตัวแมนๆแล้วก็ถ่ายรูปบัตรนักศึกษาเนี่ยว่าทั้งจริงแบบอุ้ยตอนนี้เนี่ยผมสะพั่งยาวหน้านี่สวยเอกถ้าบัตรนักศึกษาเป็นตัวของตัวเองได้นะฮะอาจจะพัฒนาไปสู่บัตรประชาชนเพราะว่าบัตรประชาชนเนี่ยอ่ะเราก็มีเพื่อนน่ะเป็นแบบสาวสองอะไรแบบเนี้ยเวลาไปทำบัตรประชาชนรวบผมตึงเปี้ยเลยแกแมนมากแมนจนบางทีกูตกใจต้องรวบผมตึงเปี้ยแต่งหน้าทาปากมากก็ไม่ได้เขาไม่ให้ถ่ายต้องเป็นหน้าแบบล้นๆตึงเปี้ยเลยผมเนี่ยคือหน้าต้องเป็นผู้ชายอ่ะคือถ้ามันเป็นจิตใจผู้หญิงแล้วนั่นคือการแบบฆ่ากันเลยนะให้มือหน้าล้นๆขนตาก็ติดปากก็ไม่ได้ทาแล้วถ่ายบัตรประชาชนเนี่ยฆ่ากันดีกว่านะคะอ่ะอันนี้ก็ยินดีด้วยอีกหนึ่งเรื่องอันนี้กลายเป็นประเด็นบางคนมองว่าเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นขนาดนี้บางคนมองว่าถ้าคุณอยากให้มีความเท่าเทียมกันทางเพศไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดก็ตามคุณก็ต้องไม่คุกคามทางเพศไม่ว่าเขาจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่และต้องไม่เห็นมันเป็นเรื่องตลกคือบางคนเขาก็รู้สึกว่าถ้าไม่ใช่คนดังอ่ะมันก็คงไม่ดราม่าขนาดนี้ใช่แต่ดันเป็นคนดังเป็นนางเอกแล้วไปทำคลิปเหมือนดูเป้าผู้ชายใช่ไหมใช่ใช่ใช่ดูผู้ชายใส่กางเกงผ้าแล้วผู้ชายใส่กางเกงผ้าผิดตรงไหนอ่ะผู้ชายใส่บ็อกเซอร์อ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่แกก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะแบบไกว่แกว่งแกว่งใช่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 อ่ะบังเอิญว่าเธอเป็นดาราดังแล้วเธอทำใน TikTok แล้วเธอเป็นดาว TikTok ด้วยคนฟอลโล่เธอเป็นล้านนะแล้วเธอก็ทำ TikTok มาหลายอันที่แบบน่าสนใจคนฟอลโล่เยอะแต่รอบนี้คุณชิปปี้นะคะสิรินเนี่ยทำคลิป TikTok เกี่ยวกับปฏิกิริยาของผู้หญิงเมื่อเห็นผู้ชายใส่กางเกงผ้าตอนแรกเนี่ยคือโดยรวมสิ่งที่เกิดขึ้นฉันดูคลิปแล้วแหละมันก็ทำให้บางคนที่เขาซีเรียสกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเดือนนี้เขารู้สึกว่าสาวชิปปี้กำลังทำ sexual harassment หรือว่าการคุกคามทางเพศในรูปแบบหนึ่งโดยการไปคุกคามทางเพศกับเพศชายคุณผู้ชมฮะบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยชินกับชุดคำนี้คุกคามทางเพศกับเพศชายอย่างผมอ่ะก็ถูกคุกคามทางเพศได้เหมือนกันโดยเฉพาะเพศชายที่หน้าตาดีรูปร่างดีแบบนี้เนี่ยบางทีมันก็ถูกมองเป้าบ้างอ่ะแล้วเราก็ไม่อยากจะให้เขามองเป้าเราอ่ะเราก็เดินของเราอยู่ดีๆอ่ะแล้วก็แบบผู้หญิงก็ชอบมองเป้าเราอ่ะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผู้หญิงชอบมองเป้าเราอ่ะเราก็ต้องเดินเป็นแบบต้องเดินเรียบร้อยอ่ะเราก็ต้องเดินอย่างนี้อย่างเงี้ยเพราะว่าเราอายอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวผู้หญิงมองเป้าเราอ่ะอันนี้ก็เราก็ไม่ชอบอ่ะมันก็มีคนรู้สึกอึดอัดนะรู้สึกไม่สบายใจกับการถูกมองมากเลยอ่ะไปไหนมาไหนมีดูคนไม่มองหน้าใช่ไหมเขาไม่มองหน้าเขามองอย่างอื่นนะไม่รู้ว่าอย่างอื่นมันเด่นกว่าหน้าได้ยังไงอ่ะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เคยมีคนไปสัมภาษณ์นะคือมีบางคนเขาก็โต้เถียงในคอมเมนต์ว่าผู้ชายบางคนมองนมผู้หญิงยังไม่ผิดเลยซึ่งพอเอาเรื่องนี้กลับมาคุยกันทุกคนก็พูดว่าก็ถ้ามาตรฐานมันเป็นแบบนี้คนดังยังทำให้สังคมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแบบนี้สังคมก็จะเข้าใจผิดๆอันนี้ฉันเข้าใจนะคือดิฉันน่ะเป็นพวกแบบตามเรื่องแบบนี้เยอะปรากฏว่าฉันก็ไปหาข้อมูลมาอันนึงคุณเคนโดคุณเชื่อไหมว่างานวิจัยของมหาวิทยาลัยลอนดอนพูดว่าผู้ชายตัวเลขสถิติผู้ชายที่เขารู้สึกว่าเขาเคยถูกข่มขืนอันนี้ข่มขืนจริงๆเลยนะถูกผู้หญิงข่มขืนกับถูกผู้หญิงคุกคามทางเพศเขาเลือกที่จะปิดบังไม่ไปแจ้งความไม่บอกคนอื่นแต่ถามว่าเขาอายเขารู้สึกแย่ไหมเขาอายเขารู้สึกแย่เพราะอะไรเพราะถ้าเขาไปพูดก็จะถูกสังคมภาพลวงสังคมว่าบ้าหรอผู้ชายไหนถูกข่มขืนวะบ้าหรอผู้ชายที่ไหนแบบถูกมองเป้าเขินต้องภูมิใจวะโอ้ยไม่แมนเลยว่ะกมลยามันก็พูดอย่างนั้นสิเขาเสียใจนะเว้ยมันนึกถึงเรื่องราวในอดีตจริงหรอจะพูดจริงมาไม่ฉันดูละครมากไปฉันดูละครมากไปแล้วบังเอิญเป็นคุณชิปปี้คนดังไงซึ่งคุณชิปปี้แบบเป็นดาราเป็นนางเอกอะไรเงี้ยผมว่าทำแบบตลกอะทำได้แต่อย่าเยอะเพราะใน TikTok มันก็จะมีมุกแบบมุกอย่างเงี้ยคุณมุกแบบโดยเฉพาะแบบคลิปที่เป็นอีสานน่ะโอ้ยผู้ชายมาแล้วผู้ชายมาจะเสียมองผู้ชายดีกว่ามันก็จะมีถ้าเป็นหยิกแกมหยอกเล่นๆหัวที่ไม่เกินเลยมากจนเกินไปผมว่าไม่เสียหายแต่ถ้าแบบเอาจริงเอาจังอ่ะ คือนางเป็นนางเอกแล้วหน้าตานางคือถ้าเป็นเราเราอาจจะเล่นไม่ร้อยคุณเคนโดเพราะเราไม่ใช่นักแสดงแต่บังเอิญว่าเขาเป็นนักแสดงแล้วเขาดันเล่นเหมือนไงเหมือนเกินไปทั้งที่ตรงหน้าเธอก็ไม่ได้มีผู้ชายหรอกสรุปนะฮะคุณผู้ชมเอาได้แต่พองามพองามเล็กๆน้อยๆพอชุ่มชื่นหัวใจแต่อย่าไประรานคนอื่นให้มันมากก็เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันถูกอันนี้ฉันเห็นด้วยนะแล้วจริงๆเราก็ยังมีเลยไอ้คลิปที่แบบเห็นผู้ชายแล้วแบบเนี้ยผมมาเจอบ่อยเจอผู้หญิงทำหน้าอย่างนี้บ่อยเบื่อขายของเนี่ยอันนี้ของคนสำคัญต้องเต้นเยอะหน่อยเพราะคุณผู้ชมฮะ5 นาทีฝากร้านกับจัดใหญ่ใส่ไม่ยั้งวันนี้นะครับจะเป็นน้ำปลาหวานที่อร่อยที่สุดในโลกเราทานแล้วเรากินแล้วเราถึงกล้าพูดถูกคือถ้าเป็นภาษาอีสานนะคุณว่าแซ่บบุคคลกินอย่างแซ่บปะนี่แซ่บโอ้ถ้าเป็นภาษาเหนือเมืองลำปางก็ลำแต้ลำว่านลำจัดนักจุดเด่นนะฮะของน้ำปลาหวานชูใจเนี่ยนะครับเครื่องเขาแน่นมากคุณผู้ชมเคยมีปัญหาเรื่องของการทานน้ำปลาหวานไปซื้อมาแล้วเนี่ยภาษาอีสานอีกละจุ่มลงไปแล้วไม่เจอตอนคือไม่เจอเครื่องเลยจุ่มลงไปอ่ะเจอแต่น้ำเหลวๆอ่ะอ๋อแล้วมันไม่ถึงเนอะมันไม่คักอ่ะถ้าจะทานน้ำปลาหวานเนี่ยนะฮะจิ้มลงไปควักขึ้นมาต้องเจอทั้งน้ำปลาหวานและเครื่องแน่นๆใช่ซึ่งน้ำปลาหวานชูใจเป็นอย่างนั้นน้ำปลาหวานเครื่องแน่นๆชูใจ Facebook คือชูใจน้ำปลาหวานเบอร์โทรศัพท์นะจ๊ะไปดูได้และมีฮาลาลด้วยราคาก็แบบทำสัก300ได้ไหมทำถูกไป49 บาทมาเชิญหอมมากเลยอ่ะผมจะจบแล้วนี่คุณผู้ชมจริงๆซูมเข้ามาใกล้ๆหน่อยเนี่ยเครื่องคนแน่นมากจริงเนี่ยนะจุ่มลงไปปุ๊บสมมุติว่าผมหลับตานะกมลพรผมหลับตาแล้วจุ่มปุ๊บเนี่ยแล้วควักขึ้นมายังไงก็เจอเครื่องเห็นไหมเครื่องแน่นย้อยนี่อันนี้อันเปิดใหม่คุณจะเห็นถึงความเครื่องแล้วนี่ดูกุ้งอร่อยมากดูกุ้งเป็นตัวกุ้งเป็นตัวใหญ่เท่าบ้านดูสินี่คุณผู้ชมนี่คือเครื่องแบบแน่นๆกมลพรถ้าคุณชิมแล้วไม่อร่อยเท่าผมนะเดินออกไปเลยคุณต้องแบบรีวิวหน่อยจะเป็นแบบเจ้าแม่รีวิวอ่ะมันต้องชิมแล้วมันต้องให้อร่อยไม่เคยกินจะปกติอ่ะจะรีวิวอะไรสักอย่างต้องถอดฟันมาใส่ฟันอยู่ที่เกียจแต่อันนี้ยอมเพราะว่าเจ้าของนี่มันไปยืนกดดันอยู่ของแกก่อนต้องทีละคนถึงจะงามคุณผู้ชมนี่ตอนใหญ่มากนะฮะกุ้งเกิ้งนี่ตัวมันเริ่มกินต้องดูดนิ้วอ่ะอร่อยเนาะเอาใจปกติไม่ค่อยรีวิวนะคะไม่ได้อะไรหรอกที่เกียจถอดฟันนี่ดูอันนี้จะให้เห็นความข้นของน้ำนี่แล้วดูโอ้ดูสิเดี๋ยวชิมน้ำก่อนโอ้โหหยดติ๋งอ่ะอุ้ยอร่อยมากอร่อยเวอร์อร่อยวังคุณผู้ชมมันไม่หวานแหลมถูกแล้วก็ไม่เผ็ดจนแบบทานไม่ได้คือทุกอย่างมันกลมกล่อมมากและที่เด็ดสุดๆคือถ้าคุณผู้ชมเอาไปแช่เย็นว่าจะเก็บไว้ทานหลายๆวันอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะมันจะไม่เป็นผลึกน้ำตาลแล้วมันจิ้มไม่ลงคือตอนแรกซื้อมาเนี่ยยังไม่แช่เย็นมันก็จะเป็นแบบเป็นน้ำๆอย่างเงี้ยแต่บางทีเอาไปแช่ปุ๊บมันจะเป็นผลึกแล้วมันจิ้มไม่ลงแต่เจ้านี้นะจ๊ะน้ำปลาหวานจะบอกน้ำปลาหวานชูใจเนี่ยแช่เย็นแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมดูดิหอมมากแล้วถ้ากินแล้วมันอยู่ไม่ได้ค่ะนี่คุณผู้ชม Facebook ชูใจน้ำปลาหวานหรือว่า LINE 099-264-5490 กระปุกละ49 บาทถูกมากเอาใหม่ดูปากเคนโดกระปุกละ49 บาทถูกมากแถมจิ้มเท่าไหร่ก็ถึงเครื่องนะฮะเครื่องแน่นกินเข้าไปเนี่ยนะบอกเลยว่าอร่อยเกิดแม่บอกว่ากินยังแซ่บอันนี้แซ่บรีวิวแน่นมากคนดูไม่ซื้อไม่รู้จะว่าไงนะ49 บาทถ้าพวกแกไม่ซื้อนะฉันบอกเลยว่า พวกแบบราดอร่อยจริงๆใครชอบกินน้ำปลาหวานนี้นะยิ่งพวกเมารถอะกมลพรรถติดแล้วเมารถอะเอาติดรถไว้นะแล้วก็จิ้มอย่างเงี้ยโอ้ยสดชื่นภาษาอีสานเขาเรียกสวงพูดบ้างแหมเป็นการรีวิวที่พิธีกรไม่ค่อยจะพูดเลยจิ้มอย่างเดียวอร่อยอะกินไม่อยู่เครื่องมันแน่นจริงๆอ่ะคุณไปนะคะชูใจน้ำปลาหวานเครื่องแน่น Facebook อยู่ตรงนี้ค่ะกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ให้ด้วยเขาพอไปสั่งไอ้ที่นี้เขาดีลงเป็นฮาลาลด้วยมั้ยดีมากเลย19 บาทเองอ่ะคือคนทำเนี่ยเป็นมุสลิมสามารถทานได้ใช่ที่ผู้ที่มุสลิมทานได้เหมือนกันนะคะแล้วเพราะฉะนั้นให้ไปโทรหาเขาได้เลยแล้วบอกว่ามาจากตัดใหญ่ใส่ไม่ยั้งจาก49 บาทเหลือ49 บาทครับอะไรวะไม่มีโปรแค่นี้ก็ถูกแล้วแก49 บาทนี่กุ้งตัวเล็กแน่นไปหมดกุ้งตัวใหญ่ก็แน่นมากเลยอ่ะเอ้าคุณผู้ชมสั่งก็สั่งไม่สั่งก็ไม่ต้องสั่งของอร่อยแบบนี้ไม่สั่งบอกได้เลยว่าผู้ชมพลาดแล้วแหละก่อนตายต้องได้กินวันนี้เรา2คนกมลพรเคนโดขออนุญาตไปกินต่อไม่รอแล้วนะวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับอร่อยจริงหรออร่อยมากขอบคุณที่ติดตามรับชม GNN ช่อง 16 นะคะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมเข้ามากด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ค่ะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ